นาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีกาเมมุสาสุราเมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ไหมมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสามกามสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะข้อห้าสติสัมปชัญญะสิบห้าข้อทำห้าข้อทำใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทษโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจจะศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามลักทรัพย์ข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามข้อสี่ห้ามพูดเท็จข้อห้าห้ามดื่มสุราแล้วเบญจะทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสามกามสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะข้อห้าสติสัมปชัญญะศีลห้าข้อธรรมห้าข้อทำใจทำได้สักข้อหรือยังมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจัง
ยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่อย่าง